ความเดิมตอนที่แล้วนี่เงาทอนตัวเองจริงเนาะเพคาสีนเท่านั้นที่มีโอ้โอ้ก้อนวิญญาณมาแล้วสวัสดีเอาเป็นลมจัดเอาและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอะนี่ It's time to get up ได้เวลาตื่นแล้วนะคะ How long are you gonna sleep? Get up นอนอีกนานไหมเนี่ยตื่น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 งั้นเดี๋ยวจะเบิดฆ่าแกเลยนะบูมคิวอีกแล้วโอ๊ยน้ำลายไหลด้วยฮะโอ้วันนี้เต็มหน้าไกลมากอื้อหลานล่ะ So you can finally see cute little me เห็นเขาแล้วใช่ไหมเธอจ๋ารักใช่ไหมเนี่ย It's all taking root ตรงนี้สิจ้ะเธอโอเคได้เจอแล้ววิญญาณม่วงๆน้อยๆเพิ่งเห็นเป็นตัวเพราะว่าเราปวดหัวสลบไปตื่นขึ้นมามีวิญญาณสิงสู่แบบตัวเป็นๆให้เห็นด้วยแล้วเรียบร้อยดีไม่ดีนะจะว่าไปไม่ชัวร์ดูสาวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรกันแน่วะนี่เป็นตัวอะไรกันแน่ในเมื่อนั้นขนาดนี้แล้วให้ตายสิแกห้ามมันประคุมมาเลยพยายามคลายรู้ไหมพูดได้ด้วยเหรอไม่ได้คิดเองเนาะเห็นภาพหลอนด้วยบ้าไปแล้วแน่ๆเลยด้วยนะมีสติไว้หน่อยนะไหนกันในท่านของฉันนะใช่หรือเปล่าไหนท่านเหรอใช่แล้วอ่ะพวกเราแลกเปลี่ยนความลับดำมืดกับพวกเราในแกยังไงนะสัญญาเลยเหรออุ้ยท่านลืมบอกว่าเนี่ยที่มันจะผูกพันด้วยกันตลอดไปไงแกมีขนาดเลยเย็นชาเหลือเกินอ่ะแต่ท่านอุตส่าห์เสนอตัวเองเพื่อเธอท่านเองคนเดียวนั้นเนี่ยด้วยซ้ำอ่ะแล้วเขาชอบมากเลยเนี่ยสิ่งที่ยังทำอ่ะรับผิดชอบสิจ้าเธอโอเคไหมไงดีวะเนี่ยอุ้ยแยกหลังไม่ใช่สายไปสายมาถ้าเราเล่นนะแกถ้าลืมจริงๆเนาะสัญญาต้องให้ลืมไงแกเดฟก็อดเหรอการได้พระเจ้าแห่งความตายมาฟรีๆไม่ได้หรอนะรู้ไหมเหมือนที่อยากกินก็ต้องเอาตัวมาด้วยไงหมายถึงว่าเส้นใจกับพระเจ้าเป็นความตันต้องแลกกับการลืมไปเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนะว่าไงนะเธอพระเจ้าเป็นความตายที่ว่าเนี่ยเรียกชื่อว่าชินิกามินะโอเคชื่อเนี้ยชินิกามิผีม่วงๆเป็นก้อนๆแอปเบลเหลือเกินอ่าฮะพระเจ้าเป็นความตายความดูน่ากลัวและขนลุกเนาะไม่ใช่แนวเฉลยนะแกเขาหน้าก็ตายไปเนาะเกิดมาบริสุทธิ์แล้วได้ศึกษาด้วยนะแกเหรอที่แทนแล้วกันนะเธอเหมาะกว่าชินิกามิไงชื่อเขานะอย่าลืมซะล่ะโอเคโอเคค่ะได้ครับนี่ต่อไปดีนะนายท่านได้ใช่ไหมนะท่านอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนะนี่หลอกท่านหรอเนี่ยไม่เอาหน้าเรียกท่านว่าชินิกามิสิชินิกามิจ้าจ้าใช่แล้วหลอกหลอนนานจริงๆนะร้อยเซนด้วยฉันหลอกหลอนมันกับชีวิตของฉันขึ้นกับนานเลยรู้เปล่าในสิ่งที่เธออยากให้เป็นนะยาว่างั้นเลยนะสำหรับพวกเราอ่ะฉันอยากให้เป็นหรอเนี่ยและสำหรับสัญญาพวกเราที่สุดแสนหวานแหววนี้นะเสริมอย่างตอบแทนขึ้นมาไงด้วยตอบแทนขึ้นไปแบบว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยที่เอาไปก็คือความจำของนายไงเน้นตัวในอดีตไปหมดเลยแล้วพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันไงจ๊ะเธอจ๋าที่ฉันความรู้สึกพวกนี้เหรอเนี่ยเฮ้สัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วศพเป็นห้องนั้นไงด้วยนายถึงนายตื่นมาแล้วก็ตามไปติดต่อนายได้ก็นานเลยรู้เปล่า
ตอนนี้คุยได้แล้วนะแกแฮปปี้มากเลยรู้เปล่าไม่หรอกนะแกไม่แฮปปี้นะไงกันแน่วเนี่ยอยากกับเพื่อนกันแน่วเนี่ยที่ฉันทำไปเขาจะไม่ให้เธอไปกันแน่เนี่ยด้วยต้องขอโทษด้วยนะไม่จำเป็นต้องแชร์ต้องสัญญากับนายได้หรอกนะเป็นกฎอะแกทำไมบอกว่าสิวะไม่ได้ไม่ได้เป็นกฎนะแกรู้ไปแล้วในท่านเอ๋ยมันกวนใจบางอย่างอยู่นะอะไรเหรอนะส่งไปสองชั่วโมงนะแกสองชั่วโมงเลยเหรอนู้แป๊บเมื่อกี้ไม่ได้แป๊บเดียวเนาะมือว่าห้าทีสิบทีไม่ใช่สองชั่วโมงเหรอนี่ฮะใช่แล้วฉันก็รอดูนายอยู่พอดีนะให้นายตื่นขึ้นมาอย่างตั้งใจรู้เปล่าหล่อนนั้นไม่มีใครมาหานายเลยรู้ไหมเขาโหดร้ายมากเลยรู้เปล่าเหมือนถูกลืมไปแล้วเนี่ยนายจบไปแล้วมาที่นี่เพื่อกันแนวเนี่ยนี่ห้องน้ำที่ตู้แรกใช่หรือเปล่าอ่ะใช่แล้วใช่แล้วฉันป่วยตอนอยู่ในห้องกินข้าวนี่นะก็ได้หากุญแจการไขห้องพยาบาลได้ต้องสุภาพด้วยนะสิคะแนนท่านเอ๋ยก็ใช้จิตใจกันแล้วกันด้วยกันนะแกได้นะสุดป่วยฉันโมโหนะรู้เปล่าที่ฉันป่วยเพราะเธอมากกว่ารู้ไหมที่หลอกนอนฉันน่ะโทษเขาสิวะยังก็ตามรีบดูล็อกก่อนกันนะจบไปผมเดาหน่อยนะตู้นี้เป็นตู้5ไปผมว่าตอนนี้ไม่แน่เราจะสับตู้กันโอเคตอนที่เราสกไปไงมีคนปุ้มเราไปที่ห้อง5ทำที่จริงมันไหนจะไปคุณถึงจะรู้ป่ะผมว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นมีใครแบกผ่านไปไม่รู้นะโอเคตู้เหมือนกันต้องมีบางอย่างที่แบบอย่างนี้แหละเราจะไปต่อหรือผมไม่แน่เพราะว่าอาจจะมีการแบบว่าปิดทางตู้5ไป4ไม่ได้ไงไปข้างหน้าไม่ได้ก็ว่าไปไปหลังก็จะมีปัญหาบางอย่างกับตู้2ไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแต่พวกเราอยู่ตู้5หรือเปล่าไม่ชัวร์เดี๋ยวคงได้เห็นกันโอเคสิตัวคนอื่นล่ะตอนนี้สบายได้มั้ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้ประกันป่วยแล้วได้พักแล้วนะโอเควิญญาณขึ้นลอยไปลอยมานะอยู่รอบข้างไปหมอนนะโอเคไปทั่วเลยไปทั่วมั่วๆมากเลยตอนเนี้ยประตูห้องส่วนตัวในห้องน้ำไม่ล็อกด้วยไม่อยากเปิดเช็คดูหรอกจ้ะเนี่ยเธอจ๋าอาจจะมีคนโรคจิตก็ได้นะแกขนาดนั้นด้วยอะไม่น่ามีหรอกแกโอเคส่งใหม่ได้เนาะส่งซ้ำเผื่อจะมีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนไปตามเวลาด้วยนะโอเคหน้าต่างเนาะวิวที่ผ่านไปตรงเนี้ยไม่คุ้นเคยเลยแฮชักวิวนึงอ่ะก็จะจำได้ไม่ได้นี่นะนายท่านไม่น่าแปลกที่ไม่คุ้นเคยนะจริงของเธอนะแล้วเราในกระจกที่ไม่เห็นตอนนี้นะต้องกระตุกไปกันแน่เนี่ยเธอเธอผู้ชายประเภทที่ว่าข้างกับตัวเองใช่ไหมเนี่ยตัวทั้งตายเพราะหัวใจแตกสลายด้วยนะแกใช่หรือเปล่า What the fuck เห็นในกระจกด้วยแฮได้ยินเสียงมันด้วยอ่ะไม่คิดเปลี่ยนหรอเนี่ยฟังอ๋อดูว่าผีมีเงาท้อนหรือเปล่าเนาะเธอยังไม่เชื่อเหรอเนี่ยยังต่างไปเนี่ยมันต่างโอเคไปทั่วจริงมันแบบแล้วแต่เขาเนาะอิสระเหลือเกินออกไปดูซิมีใครตายไหมตอนนี้โอ้ควันเหรออ่ะควันฮะอะไรวะเนี่ยไม่รู้สิปริศนาจะได้เนาะรู้เหรอล่ะเมื่อกี้เธอมองดูแต่ฉันเหรอเนี่ยแยกเธอไม่ได้นะชัดเจนนี่นะเพราะฉันหลอกหลอนนายด้วยสิงร่างนายอยู่ไงเห็นแค่หน้านายพักผ่อนโง่ในห้องน้ำนะแกไม่รู้อะไรเลยนะอะไรกันแน่วะเนี่ยไฟไหม้เหรอดูสิดูสิควันมาจากห้องห้องพยาบาลเหรอร้อยแต่ห้องนั้นนะแกอู้มีโอเคไฟไหม้มีถังเพลิงจากตู้ไหนวะไฟไหม้ไหม้จริงเหรอเนี่ยตู้สองมีถังเพลิงจำได้นะตู้หนึ่งไม่ชัวร์นะโอเคตื่นเต้นนะในตอนนี้รู้เปล่าตื่นเต้นนะนะต้องการบางอย่างก่อนสิเอาแล้วการบางอย่างที่ว่าคือดูทื่อตอนนั้นโอเคโอ้วิ่งเหรอไม่ได้โอเคมันขับไปทางนี้เนาะฮ่าเนี่ยโอ้ตรงนี้มีโอเคตรงนี้มีเปิดใช้งานใช่ไหมดูได้ปะดูไม่ได้ตอนนี้ต้องดูห้องนี้ก่อนนะใครอยู่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นแน่วเนี่ยใครตายอ้าวเอาซิลตายเหรอซิลตื่นสิซิลผิดผาได้ไงมีไฟไหม้ด้วยโอ้ my god ควันเยอะเกินไปอ่ะต้องไปช่วยแล้วนายท่านดูสิโอ้โห
เอาล่ะโอ้โอ้ my god ควันหนามากให้เราเปิดไปไปช่วยซิปหรือเอาฉีดโอเคใช่แล้วมีทำเพิงหรือไปตายจริงบอไม่จริงน่าเนี่ยเลือดสีชมพูที่คุ้นเคยนะโอเคอุ้ยล่ะถูกไม่เห็นพลังสัตว์เนี่ยจะว่าไปอดได้เห็นเนาะโอ้ my god โอ้ my god ดำเอาแต่แว่นเนาะทำไมอ่ะ Why did this happen? เป็นงี้ไปได้กันแนวเนี่ย There's no time to rest. If you're a detective, ไม่ได้พักแล้วนะแกแล้วสืบจริงแล้วก็รู้ทำไงเนาะ Search the body. เช็คดูศพสิ You need to confirm if someone is really dead. คอนเฟิร์มว่าตายจริงไหมไงล่ะแล้วก็เช็คดูศพไงได้ครับฉันเนี่ยนะไปขอให้คนอื่นช่วยดีหรือเปล่าอ่ะ Why would a detective run from a corpse?นักสืบเนี่ยสบเพื่อนกันแน่เธอ I don't know that I'm a detective จะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนักสืบหรือเปล่าล่ะ Well you sure are one ต้องเป็นสินายไม่เขาไม่ช่วยอย่างนี้หรอกนะ Huh What's that supposed to mean เดี๋ยวนะที่เธอว่ามาคุยกันแน่เนี่ย Well explain another time เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะแต่นึกว่าเนื้อไปแล้วเนาะ I'll be your mentor and train you to be a proper detective เดี๋ยวคอยสอนนายแล้วกันนะฝึกให้นายเป็นนักสืบที่แท้จริงด้วย so, get to it. ลุยเนาะ I'm really doing this. ทำจริงๆเหรอวะเนี่ยแง่สิปิศาจแก้ได้ง่ายถ้าเกิดว่านักสืบมาถึงที่เกิดเหตุคนแรกไงแกโอเคช่วงสืบสวนนะครับผมตายจริงเหรอเนี่ยผมไม่เห็นพลังเขาอาจจะเป็นไปได้เขาเป็นตัวปลอมผมว่าถ้าเกิดอุกตกใจผมนึกว่าสายมีอะไรออกมางอกมาเป็นนามเมนูเฉยฮ่ามีศพมีถังเพลิงมีอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ไอ AED คืออะไรจะไปอ่ะทีละอย่างเนาะโอเคซิว่าจะไม่ตายก็ได้นะช่วยเขาอ๋อไอ้นั่นปั๊มไอไฟฟ้าเนาะโอเค AED ดูศพแล้วคิดถือว่าตายจริงไงเผชิญหน้าความจริงซะสุดสนดีกว่าเนาะโอเคอันนี้แหละอุปกรณ์การแพทย์ช่วยได้ปะต่อแซมเกลือไปได้ช่วยรอดไปได้คิดเหมือนกันเนาะกันเนี้ยคิดเหมือนเดิมเลยต้องช่วยเขาได้ในสิ่งพวกนี้ในห้องนี้กว่าไปไม่ได้หรอกนะไม่ไปตอนตะโกนแล้วเนี่ยเฮ้ยศพกันดีกว่าเนาะกับทันตะเพิงล่ะตะพวนเนาะโอเคทันตะเพิงเนี่ยทันตะเพิงที่ฉันใช้บนพื้นด้วยตัวนี้ว่างเปล่าหมดแล้วด้วยนะถ้าเปิดล็อกแล้วก็ดับไฟเนาะคิดได้เร็วมากแต่ท่านตอนนี้ได้เวลาเช็คดูศพใกล้ๆนะแกโอเคไหมอ่ะเช็คก็ได้It's completely charred. ไม่เต็มที่แบบดำปีเลย No movement. ไม่ขยับแล้วไม่หายใจด้วยเช่นกันนะI can't feel a pulse. ไม่สุดที่ไม่จอดเลยกลิ่นไหม้ก็แรงกันไปด้วยสับชันนะมีดปักอยู่ตรงกลางอกด้วยเช่นกันน่ะ This is the only knife wound. I don't see any other injuriesเห็นแผลเดียวด้วยเหมือนกันไม่ได้จุดบาดเจ็บอื่นด้วยซ้ำนะ Well, how's our corpse doing? เป็นไงมันจะศพเนี่ย Dead. ตายชัดเจนเลยคิดเหมือนกันเลยนะแกน่าเศร้าเนาะต้องเช็คอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะจริงเหรอวะจะได้พลังสัตว์อย่าเศร้าสิต้องเช็คศพดีนะเธอไม่ใช่เรื่องนั้นแค่ถ้าเกิดฉันรู้ตัวก่อนนั้นนี่ก็ช่วยเขาได้หรอเนี่ยลืมไปเถอะนะถ้าห่วงมากแล้วก็ปั๊มหัวใจสิแต่ไม่ควรทำกับศพที่ไหม้ไฟเนาะตายแล้วก็ตายเลยอย่าคิดมากเลยนะแกจริงด้วยบอกทุกคนนั่นนี่ก่อนนะทีนี้ต้องโอเคได้กลิ่นคดีแล้วนะแกน่าก็แต่รอบนี้คือใช้นั่นแหละปะใช้พลังล่าส่งด้วยปะปัญหาคือชุดก็ไม่เนาะโอเคชุดไม่ตอนตะกรมเหมือนกันด้วยเป็นนี้เลยกันแน่วะเนี่ย yeah. ไม่น่าตกใจแล้วนะรีบบอกคนอื่นดูดีกว่าหรือปล่อยละเธ อได้เลยต้องรีบไปเนาะโอเคตรงนี้ก็ที่ถูกนะแปลว่าเนี่ยดูแล้วเนาะรอให้รู้ว่าต้องเช็คซ้ำก็ได้เนาะโอเคอ่ะวิ่งแค่ตอนนี้ออกจากห้องวิ่งเลยไปได้จริงโอเคห้องสองจริงเนาะเนี่ยเอ๊ะใครตายไปเนี่ยอะ What the fuck ฮะศพอื่นเหรออู้
โอ้ my god โอ้โหเมลามิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าผมพอเดาออกแล้วที่กระตู้5นี่ตู้6ป่ะอาจจะมีศพปลอมอ่ะผมว่าเป็นกันมาก่อนผมรู้สึกว่าตัวคำตายง่ายไปเนาะโอเคทำให้สงสัยว่าไม่น่าใช่ตายจริงอ่ะไม่มีทางใช่ไหมเรามันจะไม่เห็นตู้อื่นไงเราเห็นรู้แค่ตู้5มันเหมือนตู้1อ่ะฝันเป็นหรือเปล่าเนี่ยฝันใช่ไหมเนี่ยเธอฝันอะไรนึกต่อหน้านั่นสินะปวดอยากตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวนั่นนะเว้ยถ้าเราเพศมันเลยให้ตายสิแค่วันนี้ขายวิญญาณฉันจริงปะเนี่ยขายวิญญาณให้แกตัวกันแน่วะเนี่ยเพื่อนหรือมิสเตอร์สุกันแน่วะเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเป็นมิสเตอร์จ๋าไงสิในท่านของฉันนี่นะจำใช่ไหมน่ะเป็นเพื่อนเธอนะหลอนเธอจนตายเลยรู้เปล่าไม่เข้าใจเลยอ่ะเราสัญญากับพี่ต้าเขาตายไปกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวนะมีเขามีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีจริงแน่หรอเนี่ยไอ้ที่ต่อยตัวเนี่ยจะเป็นแค่คลิปเองหรือเปล่านะเงียบไปเลยไปความจำเสื่อมแล้วยังไม่กล้าพอสมองตายหรอเนี่ยนักสืบคนเนี่ยถ้าดีฝันร้ายสำหรับนายแล้วก็ชินไม่กันนะนายแต่ว่าตำแหน่งได้กันแน่วะเนี่ยพวกไอ้นี่จะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นเธอนายแล้วกันนะให้เธอเป็นนักสืบที่ดีได้ไงฟังฉันก่อนนะทุกอย่างจะโอเคแน่ๆไปเช็คที่เกิดเหตุก่อนแล้วกันนะวันนี้เคยทำไงลุกขึ้นซะแล้วเข้าแล้วเข้าผมบ้านน่าจะใช่นะมันไม่น่าตายจริงค่ะรบตาย2คนมันจะเร็วไปเนาะโอเคอ่ะมีขวดเหล้านี่เนาะแยกอยู่2ขวดขวดเหล้าข้างปากตรงเนี้ยนอนตะแคงอยู่บนพื้นทุกขวดเป็นแอลกอฮอล์ที่ทุกขวดมีแอลกอฮอล์สูงมากเลยด้วยเหมือนเราไม่ถูกเผาได้สิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยแอลกอฮอล์เหมาะสำหรับการลาดเผาเนื้อนะแกรู้ไหมย่างเนื้อด้วยเนื้อจริงๆเนื้อคนนะแกเป็นรสชาติที่เจือจ้าดูร้านนะแกชิมไหมจ้าอันเนี้ยกินแหละอาหารกินเซมเบ้เนี่ยกับจิบชาด้วยคุณเจ้าช่วยเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยมีขวดหายเนาะมุกบ้านขวดเขียว1ช่องกับเหลืองไงวินเทจวิสกี้กับระหว่างช่องเขียวเนาะโอเคขวดเหล้าแต่งตู้นี้เยอะเลยด้วยที่ท้ายเมลามีติดไฟไหม้หรือเปล่านะ น้ำลายไหลด้วยพวกแอลกอฮอล์ติดไฟง่ายพวกนี้เนาะดูราคาแพงด้วยนะแกก็ไม่ใช่วิธีที่ตายแย่นะแกรู้ไหมงั้นล่ะตายหรูๆก็ไปเนาะตู้นี้เนี่ยมีถังเพลิงเนาะทำไม่เห็นศพยังไงกันแน่เธอสงสัยแล้วว่าเป็นคนดีหรือเปล่าที่ทำตอนนี้ก็สืบช่างมันเถอะนะเปล่าแกดูถังเพลิงก่อนนะเฉยๆว่าดีใช้งานหรือเปล่าเนาะโอเคไม่ใช้ก็ได้อะศพก็ศพเนาะข้างหลังมันจุดหนึ่งที่แบบไม่น้อยเนาะเมลามีจริงๆด้วยเหรอไม่กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้ไม่จนดำหมดเลยนะแต่จำหน้าที่เหลือของเธอได้อะ no pulse, no ทีมจอนไม่มีแล้วด้วยไม่แน่ใจแล้วคุณตามมานานแล้วด้วยซ้ำนะมีขวดแอลกอฮอล์อยู่ด้วยตรงนี้เป็นตัวทำให้ไฟไหม้หรือเปล่านะเหลือสองศพอันเนี้ยต่อเนื่องกันเลยเขาถึงแล้วตอนนี้เธอโชคดีสำหรับสื่อและแกรู้ไหมมึงใหม่ด้วยไม่โชคดีในสถานการณ์นี้ด้วยใส่การตายคือกันแน่หรอรอบนี้ก็ไฟมันไม่มีรอยมีดเนาะมีแผลอื่นภายนอกเนาะโดนไหม้จนตายเนาะไหม้จนตายใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันคนที่แล้วด้วยเช่นกันน่ะตายได้โหดร้ายมากเลยนะอะไรกันแน่เนี่ยนายท่านเร็วเข้าไปไหนต่อไปต่อยบุกินหนึ่งอะเดี๋ยวก็ตก4บุกินต่อกันผมมาสุกหมดเลยแน่ๆต่อไปใครกันแน่ใครก็ได้ข้างหน้านี่ไม่มีป้ายคนนี้ให้เห็นไงไกด์แมปให้เรารู้สึกว่าเนี่ย1กับ5เหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้แน่ๆแล้วก็จะมีต่อ6 7 8 9 10เนาะโอเคก็ปี้กับไอ้2 4อ่ะเนาะผมว่าใช่แหละโอ้แล้วตรงตัวจอยสั่นเมื่อกี้มันสั่นแล้วเนี่ยใช่สั่นแรงมากด้วยโอ้มึดฮะโอ้ไปมาทีนึงคืออะไรเปลี่ยนไปปะไฟดับนี่เพื่ออะไร
What was that? อะไรอ่ะ The lights went out for a moment and came back on. กลับไปชั่วคราวเปิดใหม่ด้วยเดี๋ยวนะผมคิดอยู่ว่ารถไฟมันไปได้ทั้งสองทางนะใช่ไหมด้วยอืมอาจจะสวนกลับเนี่ยโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าฮึอุ้ยเอาข้างนอกข้างวงอ่ะข้างนอกมืดแล้วแฮะวงนั้นเนี่ยฉันว่านี่ไปต่อไหมล่ะบอกคนอื่นเรื่องนักสืบที่ตายไปไงเธอก็ได้ถูกต้องเลยเนาะมืดทำไมอาจจะมีผลบางอย่างมาผมว่าต้องจำเรื่องเนี่ยเหตุผลที่มืดเหตุผลที่เกิดบางอย่างกันขึ้นมันมีผลโอเคผมว่าเราสต็อปไปชั่วคราวหรือว่าตำแหน่งพื้นที่คิดทุกอย่างมันนี่โอเคไปตู้3ที่ควรจะเป็นเนาะอาจเป็นตู้7ก็ได้อืมเอ๊ะมีใครอยู่ตรงนี้ไหมต้องการช่วยทั้ง2บุกี้แรกด้วยนะซังเก้ฟูชิเอปิกมีใครอยู่ไหมใครตายไปเนี่ยข้างหน้าไม่ตอบเลยแฮะอยู่สวนหน้ากรรมฉันมากนะเหมือนนรกเลยแกอิสนาต่อเนื่องกันเลยนะใช่ไหมเนี่ยทนไม่ไหวที่จะได้เจอต่อไปแล้วนะก็มีคนมีพลังในปากพลังให้เห็นพวกเนี้ยสักคนหนึ่งผมว่าที่แกล้งทำให้เราเห็นศพคนตายอยู่แล้วมึงบอกว่าไม่รู้ว่าก็มีผลแหละนะโอเคหาคนนี้เจอเดี๋ยวนี้นะนั่นแหละไม่น่าตายเลยขนาดนี้มันเร็วไปมากจริงไกด์แมปก็เหมือนเดิมนะใช่ไหมแต่ดูเผื่อไว้นั่นแหละตอนนี้อยู่ตู้3เนาะโอเคที่ควรจะเป็น3แต่ผมว่า7ไม่เอาหนักนักสืบขี้งอเอ้ยกลับไปตู้2กันแน่ฮะมีใครมีชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วไปเช็คตู้3ดีกว่าเนาะแน่ใจไม่ใช่กลับไปมันยังรอดอยู่ผมอาจจะละมือผ่านตู้เก่าไปนะโอเคว่าเป็นตู้แบบว่ากลับไปแล้วมันปกติดีไม่ได้นะแต่เนี่ยมืดพวกอย่างอ่ะเพราะอะไรวะก็มีผลมืดเนาะไม่เอาเห็นข้างนอกเนาะโอเคแน่ๆเลยห้อง3ชุด1มีใครไหมมีเหรอโอเคได้นะปูจิมีหมีด้วยนั่นแหละผมว่าตายปลอมศพปลอมแน่ๆเลยไม่มีทางเหลือ3แล้วเนี่ย3ต่อเนื่องกันเลยนะแกได้แต้มดีกว่าไปปริศนาเยอะเลยเนาะเนี่ยเกิดนี่ขึ้นเรื่อยๆก็ควรระวังตัวด้วยนะแกค่อยไปถึงที่หมายเนาะก็ออกมาได้ด้วยเช่นกันด้วยแปลว่าคนที่ฆ่าคนพวกนี้อยู่ในรถไฟนะแกคนที่ฆ่าฆ่ากันแน่ละเนี่ยไปเรียกกันรู้เองนะต้องรู้ได้นะในท่านเอ๋ยเปิดประตูไว้น่าจะดีกว่าด้วยจะได้ไม่จนมุมได้ง่ายๆด้วยนะแกก็ได้ครับจริงจังไม่หน้าตาจริงเลยผมเริ่มรู้สึกว่ามันจริงกันกว่าเดิมเรื่อยๆยิ่งเจอศพยิ่งใช่มีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยของส่วนตัวผู้ฉีดหรือเปล่านะลองนัดนายท่านเอ๋ยอาจจะเริ่มร้องก็ได้นะแกไม่ใช่มโนคุมานะแกแค่ตุ๊กตาหมีแกถ้าเกิดงั้นจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเกมนะแกรู้ไหมศพปูจินะถ้าไม่เห็นหน้าที่เหลือก็ซ้ำเลยมะไม่เห็นแผลอยู่ด้วยเช่นกันนะคนนี้นี่ผมอยู่ที่ลำตัวด้วยเหมือนถูกเผาไหม้ตอนนี้จุดผ้าห่มให้ไฟลุกด้วยแต่ตอนนี้คือไม่หนีไปไหนคือผมก็ว่าไฟแม่ก็ไฟไหม้ก็ไม่รู้ตัวนะโอเคแล้วก็เป็นศพนะโอเคห้องนี้โอ้มีอะไรเยอะเลยโอ้หูแมวด้วยโอ้ my god กับตุ๊กตาแพนด้ากับมีกระเป๋าโทรลี่แบ็กนะโอเคฟังเยอะเลยแบบหลายแบบด้วยแพนด้าหูฟังนะ4อันนะโอเคถ้าหูฟังแมวเนี่ยกูสิมีหูฟังเยอะให้ตายสิทำไมเขาสอบฟังต่อหน้าใครเลยนะใช่ไหมเนี่ยหยาบคายเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวพูดไปดีกับคนต่างกันสิถ้ามีของเธอหน้าฮะกับกระเป๋าโทรลี่แบ็กกระเป๋าพูจิหรือเปล่านะเนี่ยน่าจะมีพวกตัวหรือเปล่านะเช่นหน่อยก็น่าจะดีใช่ไหมขอโทษนะพูจิส่องหน่อยนะกันนะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนของเดินทางด้วยไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นนะพวกกันตัวไม่มีด้วยเสียเปล่าเนาะตั้งอยู่บนสุนบัตเลยเนาะ
มันจะมีของหายากหายากว่าไปนะข้างในฮะมันจะเกมนั้นนะแกไงมีกันแน่วะเนี่ยไม่ได้บุชิกันด้วยหรอนายท่านพลิกไปดีกว่าเนาะถ้าเสร็จแล้วไม่ได้เสียนะแกก็ได้เดี๋ยวซังเก้กับเอฟเฟกต์เนาะตายหมดแน่ผมว่าไม่น่าเหลือใครไหนก็ไหนแล้วตรงไฟหน่อยไหมดูข้อมูลคร่าวๆนะโอเคว่ามีอะไรขึ้นหน้าบ้างมีแค่นี้เหรออ๋อโอเคอ๋อมีนี่แหละมีเห็นคนที่จากไปและคนที่เหลืออยู่กากบาทด้วยนะโอเคชินิกามิชอบยูมะชอบเราไม่ชอบความน่าเบื่อนะโอเคเป็นเทพแห่งความตายถ้าไปต่อก็เนี่ยเมลามิโกไมสูง185หนัก62วันเกิด28กันยากรุ๊ปเลือด B ชอบเสื้อผ้าที่สวยงามและอบอุ่นไม่ชอบเสื้อผ้าน่าเกลียดและไม่อบอุ่นนะโอเคที่แล้วข้อมูลที่เรารู้แล้วเนาะแล้วก็โพชีสูงน้อย58นะโอเคสูงกว่าร้อนนิดหน่อยน้ำหนัก46กว่าร้อน1กิโลนะโอเคกรุ๊ปเลือดโอเกิด25มีนาคมชอบเพลงคลาสสิกไม่ชอบคนเสียงดังก็คือชอบแบบผ่อนคลายแบบให้ใช้หูฟังดีๆได้ก็ว่าไปนะโอเคฮะเอพิกโลแกนสูงกว่า81น้ำหนัก73กรุ๊ปเลือด AB เกิด21ธันวาชอบลูกบาสไม่ชอบพวกคนที่มีความยุติธรรมกว่าไปนะโอเคสังเกตอีเลเซอร์สูง200โอ้ตอนนั้นไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าตอนยืนสูงเนาะหนัก88กรุ๊ปเลือด A เกิด14มิถุนายนชอบเหล้าวิสกี้ไม่ชอบมือถือสมัยใหม่แต่เด็กเขาใช้ไม่เหรอรถเนี่ยเป็นเก่าอะไรผมว่าไม่รู้กันนะโอเคแล้วก็ซิวอเล็กซานเดอร์นะผมสูง181หนัก66กรุ๊ปเลือด A วันเกิด4ตุลาคมชอบสัตว์ไม่ชอบคนทำลายธรรมชาตินะแต่มีข้อมูลตรงนี้ด้วยที่ตายว่าตายในกันแน่โดนแทงตายมีความไหม้เลยเนาะอัปเดตให้เรารู้สืบกว่านี้ได้ฮ่านั่นแหละผมว่าไม่ตายจริงเขาเก้าเซอร์เลยนะโอเคเว้นแต่เขาจะรีเซ็ตตัวละครใหม่ให้เราเป็นตัวนี้ตัวหลอกเพราะมันได้เขาว่าตอนที่โปรโมทพวกนี้ก็เป็นตัวในเทเลอร์เด่นๆเนาะแค่ด้วยฝั่งที่สองมีใครไหมอันนี้ไม่มีใครเนาะนี่ห้องใครเนี่ยจะว่าไปคนที่ตายแล้วแน่ๆผมว่านะสองที่สองเปารู้รามากของใครกันแน่เนี่ยเปิดได้ด้วยแฮจะดูได้หรือเปล่านะเป็นอะไรหรือเปล่าวะนักสืบนะเว้ยไม่ต้องถามหรอกแกนักสืบค้นของคนอื่นทั่วไปแล้วนะแกหรือของตามตู้หมดแล้วด้วยทำลายหม้อแล้วก็ส่วนของงานนะแกใช่เหรอหม้อทำลายมักไปหรือเปล่าเธอเปิดเถอะนะมันมีแจ้งเตือนเหรอเนี่ยประกันที่เราได้ไหมเนาะในคนนี้ของซิลคือไม่ตายคนแรกเนาะเหมือนกับเราเหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างผมจำเป๊ะไม่ได้แต่น่าจะเหมือนกันแหละก็คือมีข้อความหมดทั้งหมดที่คนได้ถ้าวันนี้ยันได้ว่าเป็นคนที่เริ่มมาจริงใช่ไหมผมว่าน่าใช่แหละจดหมายของสติลเนาะกระเป๋าเขาแน่ๆเลยด้วยข้างในนี้มีแค่เอกสารทำงานนะไม่มีอย่างอื่นเลยด้วยไม่หนุกเลยแกหรือไม่อย่างนึงก็คือทุกคนตายหมดเพื่อเรามีพลังของทุกคนแปลกๆดีผมว่าถ้าเป็นงั้นอะไรแบบเราต้องการพลังทุกคนในการให้คนอื่นตายก่อนแล้วเราก็ใช้พลังของเขาไม่รู้ดักขึ้นไปนะโอเคสำหรับแชปเตอร์แรกของเกมอันนี้มีที่ใส่แว่นเนาะลายสัตว์ด้วยเหมือนลายสดาก็ว่าไปแต่ว่างเปล่าเนาะของซิลแน่ๆแล้วฉันว่าก็เป็นคนที่นี่ที่มีแว่นตาเนาะแล้วข้ามีแปลงขนสัตว์โอเคได้ไหมไม่แปลงขนหูก็ว่าไปได้ที่แปลงขนของซิลเนี่ยมีขนติดอยู่ด้วยนะตรงซี่แปลงอะรักสะอาดด้วยป่ะเนี่ยคนเนี่ยแต่ไม่เป็นตอตะโกก็เท่านั้นเราตอนนี้อยู่ดีก็ท่านน่าจะตาปะจะว่าไปน้ำเงินอะไม่ชัวร์นะซิลตรงได้ปะอันทางซ้ายไม่ได้เนาะไม่สำคัญใช่ไหมข้อมูลตอนนี้เยอะนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บ้างอีกห้องนึงเป็นห้องนะควบคุมแบ็กอัพนะโอเคตรงนี้ได้ไงถ้าเข้าได้นะนี่ไม่ช่องผู้โดยสารนะไม่ถือว่าห้องควบคุมสำรองด้วยเปิดได้เว้ยอู้ว้าวมันทำลับได้นะแกพอเห็นอยากทำลายหรือเปล่าเจ้าเธอจ๋าไม่อะไม่มีใครอยู่นี่เลยแฮหาที่อื่นดีกว่านะพวกเราเช็คกระจกก่อนไหมล่ะเธออาจจะอะไรดีก็ได้นะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำลายหรอกนะแกโอเคไหมจ้าก็คืออาจจะมีติดต่อคนอื่นได้อุ้ยอะไร
ถ้าเป็นวุ่นวายแล้วนะโอเคไปแตะได้ไหมแตะเล่นอะไรเดี๋ยวว่าไปโซนแล้วโซนแล้วโอเคผีโซนเรียบร้อยแล้วมีพวกนี้นะโอเคแบบตำแหน่งจุดตำแหน่งเนาะข้างในวอร์ดแล้วก็แผนที่กว่าไปอินเตอร์คอมด้วยอินเตอร์คอมเหรอเนี่ยถูกเชิญให้กดปุ่มพูดทางไมค์นี้ได้จริงด้วยต้องมางานกับสุนทรการหลักเนาะเรียกเขามาช่วยอ่ะได้ไหมเอ่ยไม่น่าได้ไม่เชื่อมต่อเนี่ยทำไมกันถ้าไม่เชื่อมต่อช่วงฉุกเฉินแล้วก็ไร้ค่าเนาะถ้าระบบออโต้จริงแล้วก็คนส่งมาตั้งแต่เรื่องไฟไหม้เนาะหรือไม่แน่ทุกคนที่แผงนั้นตายมันก็ได้นะแกแล้วแต่นายคนเดียวที่รอดที่นี่ก็ได้นะพูดได้แย่มาเลยเธอบวกแต้มนักสืบเพิ่มอีกนิดนึงนะบวกแต้มนักสืบเพิ่มเติมเนาะโอเคแล้วก็มอนิเตอร์ทั้งหมดเนาะตอนนี้โดยรวมอ้อส่งในหลายที่เนาะโอเคแผนที่เนาะโอเคก่อนรูทแผนที่ตำแหน่งอีกไกลเลยจุดตั้งแต่นั่นคือรถไฟที่ตัวนี้อยู่เนาะออกจากอุโมงค์ตรงนั้นไปได้อ๋อแปลว่าเราจะมาผ่านไปหลายที่เนาะที่ตอนนี้อยู่ในอุโมงค์อ๋อฮะเป็นที่ที่ยาวนานเนี่ยจะสำหรับคนที่หลับไปงี้ไปหน่อยแล้วน่าสั้นกว่าเดิมเนาะจ้ะกระดังซ้ายล่างคือตัวควบคุมบางอย่างเนาะโอเคส่งกันไปอัพด้วยก็ตัดกันแน่เนี่ยเหมือนคำนำอย่างด้วยนะระบบควบคุมแบ็กอัพเหรอเนี่ยระบบควบคุมจะออโต้จากการไฟฟ้าในรถไฟระบบควบคุมหลักล้มเหลวจะเป็นระบบแบ็กอัพไปทีละอันนะSo the control system manages the electricity. This one is the backup. เราก็คุมจากการได้ไฟฟ้าเนาะอันนี้แบ็กอัพจากอันหลักด้วย What about the file over here? What does it say? เพราะตัวนี้เอกสารอะไรกันแน่เนี่ยคิดว่ากันแน่บ้างเหรอ Looks like an explanation about autonomous. อธิบายเรื่องระบบออโต้การขับนะ Control system will supply electricity as programmed and drive the train. เราก็คุมเก็บไฟฟ้าไว้เพื่อใช้การปั่นขับรถไฟไง All train cars on the train have motors that run autonomouslyรถไฟทุกลำที่บนรางรถไฟนี้มีมอเตอร์ในการขับออโต้ได้แล้วเพราะงั้นทำให้ไต่ขึ้นทางลาดได้ง่ายทางลาดเทียบกับโยงแผงควบคุมเนาะ so, if you destroy the main and backup control systems, you can stop the train. ว่าถ้าทำลายทั้งระบบควบคุมหลักแล้วก็สำรองแล้วก็อยู่รถไฟได้นะแกRight now the control system is functioning. แต่ระบบควบคุมก็ปกติดีเลยคือที่เบสสวนมีปัญหาเนาะมอนิเตอร์มีข้อมูลการควบคุมด้วยนะแกแต่ไม่เห็นว่าหยุดเลยนะเป็นแต่ครั้งเดียวด้วยใช่แล้วนะท่านไม่คุณหลับไปเหมือนขอนไม้เนี่ยก็สมกับว่ารถไฟไม่หยุดเลยนะคะประตูไม่เปิดตัวกระทั่งรถไฟหยุดนะหน้าต่างก็บล็อกปิดด้วยไม่มีใครเข้าหรือออกได้ขนาดที่การเคลื่อนที่นะเอ๊ะอะไรแปลกๆนั่นเหรอไอ้เหรอนายท่านแต่ว่าระบบสำรองมันทำงานอยู่นะตอนเนี้ยฟ้าทั้งหมดเนี่ยจัดการระบบพวกนี้นี่นะใช่หรือเปล่าทำงานแปลว่าระบบหลักต้องมีปัญหาเนาะเอาล่ะนายท่านอันนี้สำคัญมากนะโอเคนี่นายท่านจะมาที่นี่แล้วอะไปต่อดีกว่าเนาะไปต่อเพราะเบื่อเหรอเนี่ยฮะสำคัญแน่ๆเรื่องใช้แบ็กอัพนะผมข้อมูลหลักที่ตอนนี้ใช้ได้จริงมั้งกับแผงควบคุมนี้อันนึงเหมือนแผงควบคุมบางอย่างเนี่ยอันตรายไม่ควรแตะดีกว่าเนาะไม่ควรแตะปุ่มมั่วๆนะคะเดี๋ยวมีปัญหารถไฟจะตกรางได้โอเคแรงสีเนี่ยสุดท้ายแล้วมีใครรอดเลยเหรอเนี่ยในรถไฟนี้ไปดูต่อเรื่อยๆดีกว่าเนาะเหมือนในบกี้นี้เนาะโอเคก็ได้ก็ได้ไปต่อใครตายต่อดีเหลือผู้ชายแก่กับผู้ชายพร้อมต่อยนะโอเคอีกโซนห้อง401ถึง403ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นห้องที่8แล้วมีใครอยู่ไหมครับระวังไว้นะห้องแรกจะสบหรือยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจ๊ะเอ๋ไม่มีใครตายห้องนี้ห้องใครเอ่ยห้องนี้ไม่เจอใครเลยแฮะ
หมิ่นกระเป๋าด้วยอ่ะถ้าแต่ละคนมีห้องตัวเองแล้วก็ต้องมีคนไม่มีใช่ไหมเนี่ยฮะยังไงนะไม่น่าเป็นไปได้ป้ามีอะไรอ่ะอะไรล่ะทิชชู่อ่ะทิชชู่เยอะเลยไหมของใครเนี่ยไอ้เนี่ยทิชชู่เต็มโต๊ะนะมันเขาจะรับของฟรีมาโดยที่เป็นเสียไม่ได้นะแกด้วยรับของฟรีเหตุผลมากมายที่คนเก็บทิชชู่ไว้เนาะข้างๆเตียงด้วยนะแกอีกเยอะเลยด้วยรู้ไหมสื่อกันแน่เนี่ยชิ้นนี้กับมีทิชชู่ข้างเตียงสักขี้มูกไงแกแจ็คเก็ตของใครนะรูปภาพนี่แมกกาซีนเหรอไม่ใช่รูปภาพเนาะโอเคแมกกาซีนอยู่ในนี้ทั่วเลยด้วยนะเต็มโต๊ะเลยอ่ะแมกกาซีนมวยปั้มเนาะเป็นข่าวช่วงนี้ค่อนข้างมาแรงนะแกนี่น่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะดูที่อื่นดีกว่าฮะเสื้อผ้าใครนะแจ็คเก็ตเป็นในทุกคนนอกจากตะแกะแต่เสื้อผ้ากันหมดไม่เฉลียวจะว่าไปของใครนะหรือตาจะเหมาะกับเอฟเฟกต์ใส่นะมีคอตหน้าตาเนาะเอฟเฟกต์คนที่ใส่นั่นนะเซ็งในขาดที่หน้าเลยหมอจะว่าไปใครหน้ากับคุณป้าให้ผมว่าหน้ากากแปลกๆก็ว่าไปก็เหมือนกันที่สามคนนี้ด้วยสินะฉันก็เป่าเสื้อยังล่ะเธอไม่มีอะไรข้างในเลยนะถ้าเป็นของใครแล้วก็ช่วยไม่ได้นะมีทิชชู่กับมีเสื้อผ้าแปลกๆแจ็คเก็ตแปลกๆเนาะที่ตอนนี้จะเหลือที่เป็นไปได้คือห้องเมลามิแล้วก็ห้องเซนเกะกับเอพิกเนาะใช่ไหมก็คงเอพิกเนาะไม่แน่เจอห้องอื่นที่ใช่กว่านี้ใครว่ากันนี่โอ้เนี่ยศพแล้วใครเอ่ยลุงโอเคเซนเกะทำไมนี่แนวเนี่ยตีตบต่อเนื่องเหรอเนี่ยรวยๆนะให้ตายสิที่คือตลกเพราะเป็นที่คนตายเหรอเนี่ยเธอเปล่านะจริงก็ตายไปนะแกหัวใจมันรู้สึกมีความสุขมากเลยด้วยตายปริศนาก็เดิมไงแกยิ่งตายยิ่งเยอะก็ปริศนายิ่งดีไงแกปริศนาเยอะเลยด้วยนะแกรู้ไหมชอบแต่ชอบผิดหมดเลยให้ตายสิแกมือถือเซ็งเกียร์ได้เนาะโอเคนี่ก็มีมือถือด้วยตื่นหรือเปล่าจ๊ะไม่ตื่นนะเนี่ยซันเกะเขาไม่ตอตะกลมกันนะถ้าไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำเลยตอนเนี้ยไม่เห็นแผลข้างนอกเลยนะหรือศพอื่นด้วยเขาโดนเผาผ่านผ้าห่มเข้าไปเลยเหมือนซิลที่อยู่ในรถคันแรกด้วยกับผู้ฉีดรถคันสามด้วยนะมีสักคนแม่บนเตียงเนาะนอกจากเมลามีคนเดียวที่ไหม้บนพื้นภาษาคนถูกฆ่าตายตอนหมุนเตียงเหรอเนี่ยโอ้นี่อะไรเนี่ยมือถือสังเกตเนาะก็อาจจะทิ้งบางอย่างไว้ในพลังของเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีเลยแฮะมันแค่พักชั่งตอนดื่มกาแฟท่านเองด้วยพักนี้เราเห็นอะไรบ้างเราดื่มกาแฟกับหน้าของเมลามีตอนนี้เราเห็นหน้าเมลามีก้มอยู่มันมีอะไรพิเศษปะไอ้คนคิ้วไฮไลท์มาร์กเกอร์ก็เห็นอยู่นะใช่ไหมต้องเห็นแหละช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะไม่แน่ปวดหัวแล้ว4แล้วเนี่ยใครทำกันแน่วะเนี่ยเดี๋ยวนะหรือว่าคนท้ายที่เหลืออยู่มีคนที่6คนที่นี่นะรวมฉันด้วยได้เจอ4คนแล้วซิวเมลามิบูชิซังเกะที่เหลือก็มีแค่เอฟเฟกต์เหรอคุณคิดได้เหรอเนี่ยรู้แต่แรกรู้ปะแน่ใจต้องอย่างนี้แน่ๆท่านเอ๋ยเราฝึกให้เต็มที่เลยแกคนรักเอฟเฟกต์ก่อนเนี่ยถ้าคนที่เหลือได้ไม่ทิ้งขนาดนี้เหรอให้ตายสิเขาเป็นคนลมร้อนนี่นะอาจจะเป็นคดีเกิดจากพัชก็ได้นะก็คงแหละเรื่องนักสืบด้วยนะแกไม่ถ้าเป็นจริงนะมั่นใจได้รู้สึกพลังเขาได้เลยนะรู้สึกได้เหรอเนี่ยเขาทอดทิ้งองค์กรนักสืบโลกแล้วก็กลายเป็นสไตล์ของอามาเทสุแล้วก็ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะฆ่าสืบคนอื่นเพื่อจะขัดขวางหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวลาบูมคิวทั้งหมดนั้นก็แล้วนะบูมคิวงั้นใช่ไหมเธอใช่หรือเปล่านะท่านบูมคิวเปล่าสักหน่อยนะแก
ถ้าเขาเจอฉันแล้วก็ฉันเต็ดแน่ๆเลยด้วยอ่ะ Actually surprised you haven't died yet. You look like you'd be the first to die. ตอนนี้เนี่ยไม่ตายได้ซ้ำเนี่ยคนตายคนนั้นคงได้เป็นนายนะรู้เปล่าก็จริงของเธอนะคงโดนเหมือนเพราะว่าไม่เด่นบอกนะก็อยู่ในห้องพยาบาลห้องแรกในรถคันแรกเนาะแต่เพราะฉันตกไปในห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยห้องนั้นหรือเปล่าฆาตกรเลยหาฉันไม่เจอไม่หาห้องนั้นไงเป็นคนจริงเหรออ๋อเพิ่งนึกออกได้อ่ะนึกอะไรออกเหรอฮะมีอะไรเหรอแต่ท่านหนูบอกใช่ไหมครับว่าตอนนี้คุณสลบไปไม่ทำในห้องน้ำเลยนะแต่ครั้งหนึ่งตู้เปิดด้วยนะแกรู้เปล่าปิดเปิดห้องน้ำตอนฉันรู้ตัวตู้ปิดไปแล้วอ่ะลูกใครกันแน่ที่ทำนะคิดดูแล้วเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่ลมร้อนมีหนวดได้ปะเติมหนวดได้เมื่อกี้แกก็คิดว่านายไม่ควรฆ่าได้พอที่จะฆ่าหรือเปล่านะเป็นแค่คนความเสื่อมคนที่ไม่เต็มท่านเองด้วยไม่เดานะความจริงไงจ้าจ้าดูตุ๊กคนแรกเนาะต้องหาเขาให้เจอซะก่อนที่จะถึงที่หมายยับเลยยับเลยรัวๆหาเขาให้เจอหรอแล้วไงต่อล่ะจับเขาสิขึ้นกับคุณนะในท่านทำไม่ได้หรอกแกไหวนะอย่าเสียเวลาต่อเนาะไม่มีอะไรปกติเลยมาเถอะนายท่านร่างกายจิตใจพร้อมยังจ้าเนี่ยพื้นที่ใหม่พร้อมแล้วท้องกดปริศนามาแล้วจ้าโอ้แปลงร่างท้องเป็นบอลโอ้นมเด้งอุ้ยล่ะล่ะโอเค